เศร้าใจว่าคิดถึงวงการ YouTube ว่าเฮ้ยเลิกคัดตีมดีกว่ามั้งกูเนี่ยเออมันมีคนบอกว่ามีเด็กเราเนี่ยแหละบอกว่าไอ้นี่เว้ยไม่อยากให้ย้ายเลยเพราะว่าย้ายไปกลัวแบบคนในแก๊งจะหายไปอะไรประมาณนี้นะครับผมจะบอกตรงนี้นะครับแล้วก็ฟังชัดๆนะถ้าไม่ทำหรือว่าบาลินสันเซ็น75สตาร์ผมคงรับไม่ได้แล้วแหละเพราะรับในหลวงไปแล้วนะโอเคน้องอะไรมันไว้สัตว์ถ้าไม่ย้ายหรือว่าไม่ทำประเทศผมบอกเลยนะครับว่าย่อยๆเซ็น75สตาร์คนในแก๊งอ่ะหายไปแบบหายไปจริงๆเลยอ่ะเข้าใจคำว่าหายไปจริงๆไหมหายแบบหายจริงอ่ะหายเลยอ่ะไอ้เหี้ยแล้วหายเยอะด้วยกูบอกเลยว่าหายจริงพูดแค่นี้แหละคิดเอาเองว่าจะทำไมถึงหายก็รู้อยู่ว่าตกงานกันตั้งเยอะตั้งแยะไม่ได้แหกตาดูเลยเหรอถ้าดีโมอยู่อ่ะกูไม่ทำหรอกประเทศอ่ะกูไม่ย้ายหรอกไม่แล้วอันนี้สงสัยนะอันนี้ผมถามนะถ้าทำประเทศขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่ะแล้วจะแบ่งยังไงอ่ะเติมกาชาให้คนในให้น้องแบบไหนผมงงอ่ะนี่แหละไอ้เหี้ยแล้วมันไม่เกิดข้อการหาขึ้นหรอน้องๆมาตกงานกันอ่ะมึงเข้าใจปะอ๋อให้น้องไปทำอะไรแดกเหรอเออมึงช่วยไหมล่ะเอาไหมช่วยไหมน้องมาคนละ 40,000 มาเนาะหลังบ้านโอ้ถ้าอย่างนั้นอ่ะได้ถ้าหลังบ้านอ่ะมีปัญหาใช่แล้วไม่ทำอ่ะถ้าน้องมีรายได้มันอยู่ไม่ได้อ่ะหนึ่งเลยไอ้ละต้องกลับไปใต้ไปทำไมไปเรียนใครอีกถึงจะมีคนที่จากไปแบบจากไปเลยอ่ะตลอดไปอ่ะไอ้เฮียมอยากเป็นอย่างนั้นปะล่ะจะได้ไม่ย้ายจะได้อยู่นี่แหละไอ้สัตว์เป็นตำรวจด้วยอ๋อก็ดีครับอย่างดีถ้าเป็นแก๊งอ่ะมันจะยังไงอ่ะก็จะโดนขับพูดอะไรเยอะแยะ